คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมนั้นจะมาเล่นเกม3เกมที่เป็น Pizza Tower ใน Roblox นะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะเจออะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย1 Pizza Tower Testing กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเองนะครับกีต้านะครับครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ Pizza Tower Testing นะครับ1ในเกม Pizza Tower ที่ตอนใน Roblox ที่ตอนนี้นะทำได้ค่อนข้างดีนะครับอยากดูมุมกล้องตอนนี้ครับและรวมถึงดีด้วยเรื่องตอนนี้นะครับเกมนะถูกสร้างโดยผู้สร้างคนเดียวครับเป็นโปรเจกต์โซโล่นะครับซึ่งตอนนี้นะมีเพียงแค่ด่านเดียวแล้วเขากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาครับรวมถึงว่ามีมินิเกมนะครับและรวมถึงมีม็อดด้วยมินิเกมก็จะมีพิซซ่าแคร์นะครับที่ผมเล่นไม่ชนะสักทีนะครับแต่เอาไปว่าเราจะเล่นทัวร์ทัลเลียวนะครับเพื่อดูระบบเกมก่อนนะครับแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้นะครับคุณก็จะเห็นนะครับว่ามีหลายๆอย่างมากเลยนะครับนี่ครับมันจะมีทัวร์ทัลเลียวนะครับอย่างเช่นตรงนี้กระโดดระบบและแอนิเมชันบางส่วนอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ก็นะครับโปรเจกต์ทำคนเดียวนะครับแล้วPizza Towerเป็นเกมที่ซับซ้อนมากด้วยโอ๊ยลืมไปต้องย่อและนี่คือหนึ่งในบั๊กของเกมนะครับก็คือถ้าเกิดคุณกดย่อและกดวิ่งแล้วก็มันไม่ได้เป็นการสไลด์แต่อย่างใดนะครับแต่เคิร์ดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการเล่นให้ดูยาวๆเลยนะครับเกมยังไม่มีระบบคือตอนนี้ผมยังหาระบบอันนั้นไม่เจอเลยครับระบบในการทำแบบสแลมดังครับแล้วคือระบบแล้วก็ระบบเกมในตอนนี้นะครับยังไม่มีการอย่างเช่นแบบสแลมดังหรือว่าเชิงแบบการซุปเปอร์จัมป์นะครับตอนนี้เกมยังไม่มีนะครับเกมในช่วงนี้ยังอยู่ในการพัฒนาและ Tower Testing นะครับตามชื่อเลยนะครับซึ่งน่าจะทำให้เกมนี้นั้นไม่มีเสาหินลูกจอนะครับแต่ถือว่าตัวเกมยังทำตัวเกมนั้นทำได้ดีมากเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาโปรโมท3เกม3แบบของบล็อกของ Pizza Tower นะครับที่แบบว่าดีๆและน่าเล่นนะครับซึ่งนี่แหละครับบั๊กของเกมครับคุณสามารถวิ่งแบบกดย่อแบบนี้ได้ด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของดาบ Pizza Tower Testing นะครับก็ถือว่าโดยรวมแล้วทำได้ดีมากๆเลยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนเขาสร้างเกมด้วยนะครับเขาสร้างคนเดียวครับรายละเอียดและแต่ละอย่างนั้นยังทำได้ไม่ดีมากแต่ก็ถือว่าดีแล้วครับสำหรับ Roblox ไม่ได้ดูถูกแต่อย่างใด Pizza Tower Testing 5 เต็ม 10 ครับเกมที่2 Bloxy Tower และตอนนี้นะครับเรามาอยู่ใน Bloxy Tower นะครับเกมที่ตอนนี้นะถือว่าทำได้ดีในเรื่องเกี่ยวกับ 3D นะครับและอื่นๆแน่นอนนะครับว่าระบบการวิ่งแต่ละอย่างนั้นได้จาก Pizza Tower นะส่วนใหญ่แน่นอนนะครับว่าระบบแต่ละอย่างนั้นถือว่าทำได้ดีมากนะครับทั้งท่าทางและรวมถึงสกอร์ทางขวานะครับที่สมจริงจัดๆเลยครับรวมถึงเกมนี้นะมีซุปเปอร์จัมป์แล้วก็มีการแดนซ์แบบนี้ที่ถือว่าเป็นการที่เหมือนกับเกมหลักมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการคอนโทรลแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับมุมกล้องนั้นยังถือว่าทำได้แย่อยู่คือมุมกล้องมันไม่ได้แย่นะครับแต่ประเด็นน่ะมันอยู่ตรงที่แบบว่ามันไม่เหมือนมันไม่ค่อยเหมือนพิซซ่าทาวเวอร์ครับแต่ถ้าเกิดเหมือนเป๊กก็คงเป็นการก๊อปแล้วล่ะส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนโซนของมุมกล้องที่เหมือนกันนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับเกมนี้ถือว่ามีเสาหินลูกจอนู่นนี่นั่นที่เสาหินนั้นถูกเปลี่ยนกลายเป็นปุ่มที่จุดรอดครับแต่ข้อเสียมีอยู่อย่างนึงครับก็คือมันไม่แบบแล็บ1แล็บ2แล็บ3อ่ะครับแต่แบบเราไม่สามารถรอดได้จนกระทั่งดวงอาทิตย์มาครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าโลกที่เป็นไงมันไม่เหมือนกับระบบของเกมก่อนหน้านี้นะครับที่แบบถือว่าระบบและความเป็น3มิติรวมถึงป้าย UI ต่างๆนะครับเขาถือว่าทำได้ดีมากเลยครับแดชไม่ทันอีกPizza Tower เติร์ด
เกมคืออัลฟาอยู่เว็บบักบร่ะแน่นอนนะครับว่าเกมนี้ถือว่าระบบ UI ก็ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวนี้คือเกมเน้น UI นั่นแหละครับและนี่ก็คือการไปแล็บดูเพลงไว้นี่เด้ตามกลับแล้วแหละสองคนน่าจะมาทันทีใช่ป่ะเฮียเฮ้ยวิ่งเหนื่อยวะเฮ้ยได้ที่หูมาดิเหนื่อยวะได้ไงพระอาทิตย์สันคุงแน่นอนนะครับถึงแม้ว่า UI จะดีไหนๆทักจบแล้วครับคือไหนจนจบครับคุณก็จะต้องเดินอย่างเงี้ยไปจนกว่าแต่บางครั้งเกมมันก็มีปุ่มอย่างเช่นปุ่มเขียวลับนะครับที่ผมไม่รู้ว่ามันจะมันมีไว้ทำอะไรปกติตรงนี้ได้จะมีนะคือเนี่ยครับอย่างเช่นปุ่มเขียวตรงเนี้ยครับคือว่าครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันจะมีทำไมได้เมื่อเหมือนกดแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นว้า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 วิ่งอ่ะบล็อกซี่ทาวเวอร์8เต็ม10ครับสามเดอะพิซซ่าสตรัคเจอร์และเกมที่3เกมสุดท้ายนะครับก็คือ Pizza Structure นะครับเกมอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับแต่ผมเห็นแล้วมันดูน่าสนใจดีนะครับและโดนถูกโอเค UI แปลกๆฮะอะไรอ่ะดูถ้าระบบต่างๆอันนี้น่าจะเป็นแบบใหม่นะครับโอเคครับมันเร็วเกินไปแล้วก็การวางของแต่ละอย่างค่อนข้างแปลกเกินไปด้วยอ้าวปีนกระเพงไม่ได้เหยียบและโดนถึงมีระบบเก็บของทางขวานั่นด้วยคือเหมือนเบสเมนจะเป็นพิซซ่าสแกนแต่แบบเปลี่ยนรีสกินและนั่น What โอ้ไม่นะไหนล่ะการปีนกระเพงเสียจะประทับใจแหละอ้าวหยับแล้วฟังเพลงดิเพลงตอนนี้ตายแล้วเพลงยังอยู่เลยพิซซ่าเบสเมนต์ดีบักเคออสแฟคทอรี่เอ็นโทเลสผมเลือกดีบักเคออสดีกว่าถือว่าตัวละครเราเร็วเกินกว่าแบบนะครับเนี่ยความยากของเกมนี้ก็คือมันเร็วเกินไปอักโอเคถ้าเกมไม่แฟร์กับเราไม่ต้องแฟร์กับมันเฮ้อเรียบร้อยโกง1 EAเกมเร็วไปช่วยไม่ได้สมแล้วที่เป็นดีบักเคออสกลหนพูดวายยุ่งเหยิงเฮลวี่อ่ะไม่เคยรู้สึกหัวร้อนอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะจ้าปล่อยฉันไปสองเต็มสิบ